ประชาชนวิพากษ์บาดหมางทะเลาะกันครับแต่การที่ผู้มีอำนาจหรืออำนาจรัฐเนี่ยไปให้ท้ายคนทำผิดทำชั่วนี่นะครับครับผมมองในทางดีนะว่านี่คือสัญญาณที่ใกล้จะปรากฏเป็นจริงแล้วพวกคุณจะชิบหายแล้วครับอาธรรมกำลังจะสิ้นสูญแล้วเพราะมันบ้าไปแล้วคนเพียงแต่มีคุณธรรมแม้น้อยนิดเนี่ยก็ไม่สามารถจะพูดได้เลยว่าการที่ไปข่มเหงรังแกผู้หญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาเพียงออกความเห็นไม่ตรงกับตัวเนี่ย คุณไปมุ่งร้ายเขาไปคุกคามเขาถึงป่านนั้นน่ะมันเป็นการกระทำอันธพาลที่มีพฤติกรรมเยี่ยงโจรและคนมีอำนาจซึ่งคุณมีหน้าที่รักษากฎหมายคุณไม่รักษากฎหมายคุณยังไปให้ท้ายว่านั่นเป็นการกระทำที่ถูกอีกนั่นก็หมายความคุณวิปลาสไปแล้วความวิปลาสเนี่ยมันเป็นอาการที่เป็นสัญญาณว่ายังไงความชิบหายกำลังมาถึงมีภาษิตบทหนึ่งว่าวินาศกาเลวิปลิตตพุทธิเมื่อถึงความเมื่อถึงการพินาศฉิบหายมาถึงแล้วเนี่ยความคิดสติปัญญาก็จะวิปลาสแปรปรวนไปอันนี้แปรปรวนไหมล่ะครับครับนี่มันแปรปรวนชัดๆมันเป็นสัญญาณหมายว่าอำนาจอธรรมกำลังจะดับสูญแล้วไม่ฉะนั้นมันไม่วิปลาสอย่างนี้หรอกนั้นการตัดสินของพี่น้องประชาชนหลายที่ที่เริ่มรวมกลุ่มกันแล้วก็ต่อต้านอำนาจรัฐที่ไม่ชอบธรรมถึงที่สุดไปเผาหมู่บ้านเสื้อแดงหรือไปดำเนินการเขาเขียนชื่อว่าหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยแล้วรัฐมนตรีก็บอกว่าเขาทำหมู่บ้านนี้เพื่อประชาธิปไตยมันมีต่อยาเสพติดอีกกันนึงครับครับใช้งบปราบปรามยาเสพติดไปครับใช้งบของส่วนราชการที่มีหน้าที่แบบนี้ครับเวลาเขาไปทำเนี่ยเขาก็ขึ้นป้ายยาเสพติดถ่ายรูปว่าได้เอางบประมาณไปใช้เพื่อยาเสพติดครับอ้าวเอาอีกหน่วยนึงไปงบประมาณส่งเสริมประชาธิปไตยครับส่งเสริมการพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยก็ถ่ายรูปว่าได้ใช้งบแล้วครับพอถ่ายเสร็จตอนนั้นแหละเอาหมู่บ้านแสดงไปติดข้างหน้าเลยครับนี่คือการใช้กะโลบายที่ไม่เป็นธรรมที่ผิดกฎหมายที่มีแต่จะสร้างความพินาศฉิบหายในบ้านเมืองคุณทำไปทำไมครับแสดงว่าการไปเผาหมู่บ้านมันก็เป็นแค่เรื่องปลายเหตุที่ปลายเหตุครับเมื่อเริ่มจากการเดินขบวนต่อต้านคัดค้านไปสู่การเผาหมู่บ้านครับก็เป็นที่หมายได้แล้วครับว่าจังหวะที่3นั้นมันคืออะไรปืนครับปืนเสียงปืนแตกค่อยดูไปกันแล้วกันเพราะอำนาจรัฐที่ถูกครอบงำโดยนักการเมืองสามัญที่ท่านเคยยกตัวอย่างว่าในที่สุดการล้างนักการเมืองเนี่ยมีความจำเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็สำคัญยิ่งยวดที่สุดก็มันเป็นต้นเหตุของปัญหาถึงที่ผมเรียนแล้วมันเป็นทุกข์อริยสัจเมื่อจะดับทุกข์เนี่ยก็ต้องดับเหตุแห่งทุกข์ก่อนแหละคือไอ้ตัวนี้แหละพรรคการเมืองนักการเมืองนี่แหละครับต้องกวาดออกไปจากอำนาจบ้านเมือง 7-80 ปีแล้วที่มันย่ำแย่ประเทศไทยเนี่ยเคยเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นลำดับต้นในเอเชียนะครับครับเนี่ยพรรคการเมืองชั่วชาตินี่นะมันทำมา 7-80 ปีเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยู่ในลำดับแย่สุดทุกๆอย่างเลยนะการศึกษาก็แย่หนี้สินก็ล้นพ้นตัวความแตกแยกก็สูงมลภาวะก็เป็นพิษสูงกระทั่งแม่พระธรณียังทนไม่ไหวเลยยุบมั่งสุดมั่งไหวมั่งวันไหวไม่หยุดพระพายก็ทนไม่ไหวครับเตือนมันแล้วตบขั้วตบกะโหลกแล้วตบกะโหลกอีกยังไม่สำนึกเลยออกทีหนึ่ง300หลัง400หลังเอาอยู่เรื่อยๆพระแม่คงคาก็ทนไม่ไหวท่วมแล้วท่วมอีกตกปั๊บท่วมปุ๊บตกปั๊บท่วมปุ๊บพระอัคคณีก็ทนไม่ไหวทั้งไหม้ทั้งระเบิดไม่ระเบิดเถิดเทิงไม่หยุดเลยดูเถอะครับนี่คือเดือนดาวดินฟ้าอาเพศสำแดงความวิปริตให้ปรากฏว่านี่แหละมันเป็นผลของการที่บ้านเมืองไม่ผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ตั้งอยู่ในสัตว์ในธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งนานแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหรอกครับท่านน้ำท่วมที่สุโขทัยตอนนี้ก็เกิดจากปรากฏการณ์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับว่าน้ำในดินเนี่ยมันล้นตกปุ๊บท่วมเลยก็ที่ผมเรียนเนี่ยครับวันนี้น้ำใต้ดินซึ่งมันควรจะอยู่ลึกลงไป24เมตรเนี่ยครับเมื่อมีฝนตกลงมามันก็ซึมไปในระดับ24เมตรเนี่ยมันก็ไม่เคยท่วมครับกว่ามันจะปริ่มขึ้นมาถึงผิวดินเนี่ยฝนก็ไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยเดือนดาวพระอาทิตย์เดือนดาวดินฟ้าอาเพศฤดูกาลก็วิปริตไปหมดไอ้น้ำใต้ดินที่มันควรจะอยู่ลึก24เมตรเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วมันขึ้นมาจนกระทั่งใกล้ผิวดินน่ะสักเมตร2เมตรเนี่ยพอฝนตกปั๊บท่วมปุ๊บตกปั๊บท่วมปุ๊บแล้วทุกจังหวัดเป็นอย่างนี้หมดแล้ววันนี้รัฐบาลและผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องคุณพูดความจริงกับประชาชนบ้างไหมครับคุณหลอกคนไทยทั้งแผ่นดินอยู่ตลอดเวลาโกหกตลอดเวลาบริหารด้วยปากด้วยการตลาดด้วยการโกหกด้วยการยัดเยียดข้อความเท็จวันนี้ญี่ปุ่นเขารู้แล้วมึงโกหกไม่เชื่อแล้วเขารู้น้ำท่วมแน่ๆ
ผมบอกว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปน้ำจะท่วมวันนี้ญี่ปุ่นเริ่มไม่เชื่อแล้วเพราะที่โน่นก็ท่วมที่นี่ก็ท่วมนี่ขนาดฝนตกหาหนองหานะครับครับแล้วถ้าถึงเทศกาลฝนมาจริงๆเต็มที่เข้าเนี่ยมันจะไม่ท่วม 4-5 เมตรหรือเพราะเขาเริ่มเพ่นกันแล้วตอนนี้เริ่มเพ่นกันแล้วครับเพราะสิ่งที่ประชาชนต้องระมัดระวังในขณะนี้คือประชาชนกำลังถูกปั่นหัวให้มีการแตกแยกกันโดยนักการเมืองซึ่งมีผลประโยชน์มีแรงจูงใจจากทรัพยากรของประเทศถ้าเกิดประชาชนไม่รู้เท่าทันและยังทะเลาะกันอยู่แล้วนักการเมืองก็ลอยตัวในการแบ่งแยกประชาชนแล้วการรวมตัวที่จะให้ได้แบบโบลิเวียจะได้เมื่อไหร่ครับผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนก็ตื่นตัวขึ้นมากนะครับพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเขาก็ตื่นตัวนะไอ้กบทั้งไม่ว่าสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินหรือสีไหนก็แล้วแต่กบลายกบดำเนี่ยครับมันเดือดร้อนด้วยข้าวของแพงเหมือนกันหมดนะอาจารย์ได้เลิกครับน้ำมันขึ้นแก๊สขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไอ้พวกกบสีเหลืองพวกเดียวเดือดร้อนนะไอ้กบสีแดงก็เดือดร้อนครับกบสีเหลืองก็เดือดร้อนสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวสีอะไรเดือดร้อนหมดเพราะทุกคนต้องอาศัยพลังงานอย่างน้อยก็แก๊สถุงต้มในบ้านครับแม่บ้านก็เดือดร้อนเดือดร้อนไม่เดือดร้อนปล่อยมันก็บ่นผัวดีไม่ดีดึงหูผัวอีกครับดีไม่ดีไม่ซักเสื้อผ้าอีกดีไม่ดีไม่ให้เงินไปทำงานอีกครับความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นกระทั่งจากครัวเรือนแล้วถ้าพี่น้องเสื้อแดงคุณขับแท็กซี่คุณก็ต้องซื้อน้ำมันแพงไอ้พวกเสื้อเหลืองขับซี่ก็ใช้น้ำมันแพงถามว่าน้ำมันที่เสื้อแดงซื้อกับเสื้อเหลืองซื้อมันต่างกันไหมมันไม่ต่างกันและไอ้ส่วนไม่ต่างเนี่ยไอ้ส่วนต่างที่มันแพงกว่าชาวบ้านเนื้อช่องในโลกเนี่ยมันไปไหนนะก็เพราะนักการเมืองโกงนั่นแหละวันนี้พี่น้องเขารู้กันหมดแล้วว่าเพราะมึงโกงกันทั้งแผ่นดินจึงทำให้ข้าวของแพงทั้งแผ่นดินข้าวของแพงทั้งแผ่นดินจึงทำให้เดือดร้อนกันทั้งแผ่นดินเมื่อคนเดือดร้อนแต่ที่มันจะแก้ความเดือดร้อนมันก็หลอกลวงประชาชนทั้งแผ่นดินต่อไปอีกครับเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกและปกครองโดยอำนาจรัฐโดยนักการเมืองสามาญที่ไปใช้อำนาจรัฐแบ่งประชาชนเป็นการแบ่งแยกและปกครองทำให้ประชาชนวันนี้หลายส่วนยังรวมตัวกันไม่ได้ในขณะที่หลายประเทศเริ่มมีการปฏิวัติมีการรวมกลุ่มประชาชนและหลายประเทศก็ทำสำเร็จในฐานะที่เป็นประเทศที่ประชาชนรู้เท่าทันแล้วก็เดือดร้อนอย่างประเทศโบลิเวียเป็นต้นขณะเดียวกันนักการเมืองเองที่เป็นนักการเมืองสามัญก็ยังไม่หยุดที่จะดำเนินการแบ่งแยกประชาชนโดยใช้งบต่างๆของประเทศในการที่จะไปดำเนินการต่างๆช่วงหน้าก็จะเรียนถามท่านอาจารย์ไพศาลอีกว่าแล้วกรณีที่นักการเมืองพยายามจะเข้าไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไปใช้งบต่างๆที่เป็นเงินทุนสำรองในการตั้งดร.กล่งเข้ามาบริหารมันจะเป็นผลที่ทำให้ชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไรต่อไปนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกับก็สู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันอังคารกับสาระการเมืองเชิงบริหารในมุมมองท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะครับกับช่วงแรกเราเห็นการปฏิวัติประชาชนในโบลิเวียเห็นการแบ่งแยกประชาชนและการแบ่งแยกประชาชนหลายครั้งต้องใช้งบประมาณในการที่จะต้องไปติดสินบนประชาชนและขณะเดียวกันการติดสินบนประชาชนเงินเหล่านี้ประเทศไทยก็เป็นหนี้เกินลิมิตที่จะกู้ได้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งเมื่อวานคณะกรรมการสรรหาประธานบอร์ดแบงก์ชาติได้มีการเสนอดร.กล่งมาเป็นประธานบอร์ดในขณะที่มีการเสนอเมื่อวานข่าวสารมวลชนหลายฉบับก็ได้ลงว่าคณะกรรมการสรรหาเองเมื่อเสนอดร.กล่งเสร็จแล้วก็หนีลงห้องใต้ดินไม่ยอมให้สัมภาษณ์เลยปรากฏการณ์ตรงนี้ท่านมองว่านักการเมืองสามัญวันนี้กำลังจะเข้าไปทำอะไรกับแบงค์ชาติครับพฤติกรรมของไอ้พวกสรรหานี่มันต่างอะไรกับแดกูล่าไหมครับครับกลัวแสงอาทิตย์ครับมันกลัวสัจจะจากผู้สื่อข่าวเนี่ยหลบหนีกันจ้าละวันครับเหมือนปีศาจเห็นแสงหนีกระเจิงกระเจิงเลยนั่นน่ะสิครับมันแสดงมันมีอะไรที่ไม่ปกติครับมันแสดงว่าได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องขึ้นแน่นอนละอายต่อมโนธรรมสำนึกละอายต่อความสว่างละอายต่อความจริงที่จะถูกเปิดเผยครับหลบหนีกันจ้าละวันซึ่งไม่มีที่ไหนก็เป็นอย่างนี้แหละครับครับแทบไม่น่าเชื่อว่าบางคนเคยเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงมีสายสะพายชั้นสูงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปได้ครับวันนี้พี่น้องประชาชนได้เห็นอะไรอย่างไรแต่เห็นอะไรอย่างครับว่า
ข้าราชการระดับสูงเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งของชาติบ้านเมืองเพราะพวกนี้เนี่ยแทนที่จะทำตัวเป็นหลักของแผ่นดินที่จะทำการสนองพระเดชพระคุณในการที่จะทำให้แผ่นดินเป็นไปการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเนี่ยกลับประพฤติตนเป็นลูกไม้ลูกมือของนักการเมืองในการปล้นชาติโกงชาติทำลายชาติก็อาศัยนังเนื้อมือของไอ้ข้าราชการระดับสูงทั้งนั้นแหละวันนี้ข้าราชการในเมืองไทยเนี่ยมี3ล้านคนนะเทียบกับอังกฤษซึ่งมีประชากรเท่ากับไทยก็มีแค่600,000คนเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาค่าการชั่วออกสักล้านคนเนี่ยผมก็ไม่มากไปและจะทำให้ค่าการที่เหลือเนี่ยได้รับเงินสูงขึ้นด้วยครับผมอยากจะกราบเรียนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นน่ะได้สถาปนาขึ้นโดยนายปรีดีพนมยงค์หลวงประดิษฐ์มนูธรรมมีหลักการว่าให้เป็นธนาคารกลางของประเทศที่เป็นอิสระจากรัฐบาลไม่อยู่ภายใต้การครอบงำควบคุมของรัฐบาลกฎหมายแบงค์ชาติเป็นอย่างนั้นปรัชญาของแบงค์ชาติเป็นอย่างนั้นอุดมการณ์ในการตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างนั้นและบัพชนบรรพชนของแบงค์ชาติทุกคนนะเป็นอย่างนี้สืบทอดกันมามีเกียรติประวัติที่สูงเด่นแต่นักการเมืองชั่วทุกยุคทุกสมัยก็คิดจะไปทำหมากินกับแบงค์ชาติตลอดที่ผ่านมาบุคลากรในแบงค์ชาติด้วยการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนก็จะเป็นหลักชัยในการต่อสู้กับอำนาจการเมืองที่จะไปเข้าไปแทรกแซงทำลายเจตนารมณ์ทำลายอุดมการณ์ทำลายปรัชญาในการสถาปนาแบงค์ชาติเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามแบงค์ชาติอยู่ภายใต้การครอบงำของนักการเมืองหรือรัฐบาลแล้วเนี่ยเมื่อนั้นการเงินของประเทศก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากนานาชาติอีกต่อไปแบงค์ชาติที่ได้รับความเชื่อถือมาทุกยุคทุกสมัยนี่ก็เพราะว่าเป็นไทยแก่ตนเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมครอบงำของรัฐบาลครับกฎหมายของแบงค์ชาติก็เป็นอย่างนั้นทีนี้รัฐบาลนี้เขามีท่าทีที่จะจัดการกับแบงค์ชาติอย่างไรพี่น้องอย่าลืม3สิ่งที่นักการเมืองชั่วกำลังทำอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะครับคือการล้มปืนล้มทุนล้มเจ้าวันนี้เขาบั่นทอนเจ้าบั่นทอนปืนและที่กำลังทำอยู่นี้แหละมันก็คืออันที่3ครับล้มทุนครับการจะล้มทุนอะไรให้มันมีผลฉับพลันและมีบังเกิดประโยชน์มหาศาลแก่พวกนักการเมืองเนี่ยก็คือแบงค์ชาติเนี่ยประเทศไทยมีหนี้สินสาธารณะที่จะก่อได้สูงสุดแค่4,300,000,000 ล้านนะ 4.3 ล้านล้านบาทวันนี้เกินไปแล้วนะครับ 4.36 ล้านล้านบาทนั่นหมายความว่าเกินไปแล้วดร.กรงคนนี้เป็นใครครับคนนี้เกี่ยวข้องกับวังวนตลาดเงินของประเทศตลอดมาเมื่อปี2540พลเอกชวลิตเป็นนายกดร.กรงนี่ก็เป็นรองนายกและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ครั้งนั้นนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับการล้มของธนาคาร BBC ด้วยเพราะเป็นประธานธนาคาร BBC และต่อมาธนาคาร BBC ถูกกล่าวหาว่าโกงไปถึงแสนล้านกว่าบาทครับโกงทั้งประชาชนโกงทั้งเงินรัฐบาลด้วยนะครับแต่ดร.กรงท่านก็อยู่รอดปลอดภัยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าไปแบงค์ชาติเนี่ยก็ปรากฏชัดเจนว่าท่านเป็นมือไม้เป็นคนของรัฐบาลเข้ามาเป็นประธานนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศอะไรเนี่ยผมเรียกไม่ถูกแล้วล่ะอนาคตชาตินั่นอย่างยั่งยืนก็คือเป็นริ้วล้อบริวารของรัฐบาลนี่ว่ากันโดยเนื้อหานะส่วนตำแหน่งผมจำไม่ถูกแล้วมันเรียกกันเยอะแยะไปหมดดร.กรงเนี่ยฐานะปัจจุบันก็คือริ้วล้อบริวารของรัฐบาลซึ่งฐานะอย่างนี้ไม่ควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยเลยเพราะขัดกับหลักปรัชญาขัดกับเจตนารมณ์ขัดกับอุดมการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและจะมีผลเบื้องต้นสุดก็คือทำลายความเชื่อมั่นต่อฐานะการเงินของประเทศและต่อนโยบายการเงินของประเทศอย่างยับเยินในสายตานานาชาติครับเพราะถ้าดร.กรงเป็นประธานธนาคารแห่งประเทศไทยวันไหนประชาคมทั้งหลายในโลกเขาก็จะมองและย่อมเข้าใจหรือสามารถคิดได้ว่าบัดนี้ธนาคารกลางของประเทศไทยอยู่ภายใต้การครอบงำควบคุมของรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อธนาคารกลางไม่เป็นอิสระแก่ตนอย่างนี้แล้ว